สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราทำเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยมากๆเต้าหู้นุ่มอร่อยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาหั่นเต้าหู้ให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมกันเลยครับผมก็ใช้เป็นเต้าหู้ขาวนะครับ3ก้อนหั่นเต้าหู้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วนะครับนำเต้าหู้ของเราไปทอดให้สุกเลยครับตั้งกระทะด้วยไฟกลางให้ร้อนเลยนะครับแล้วก็ให้เราใส่น้ำมันพืชลงไปพอประมาณนะครับสำหรับทอดเต้าหู้นะครับแล้วก็ให้เราใส่เต้าหู้ลงไปทอดเลยครับเราจะทอดเต้าหู้ของเราให้ผิวด้านนอกเขาสุกเหลืองเลยนะครับใส่เต้าหู้ลงไปแล้วนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับให้เต้าหู้ของเราเซตตัวด้านหนึ่งก่อนนะครับถ้าเรารีบทอดนะครับเขาจะเละได้นะครับเมื่อเต้าหู้ของเราเซตตัวนะครับก็ให้เราทอดเต้าหู้ของเราให้ผิวด้านนอกสุกเหลืองเลยนะครับเต้าหู้ของเราก็สุกเหลืองแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราตักเต้าหู้ของเราขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับแล้วก็ให้เราตักน้ำมันออกสักเล็กน้อยนะครับกุ้งแห้งเนื้อ2ช้อนโต๊ะให้เราผัดกุ้งของเราให้สุกหอมเลยครับและตามด้วยกระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะหอมหัวใหญ่สับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยครับเพื่อนๆผัดเข้ากันดีนะครับตามด้วยหมูสับ200กรัมแล้วก็ให้เราผัดหมูรอให้สุกเลยนะครับแล้วก็ผัดหมูของเราสุกแล้วครับขั้นตอนนี้ปรุงรสชาติเลยครับซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสพริก1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะและตามด้วยน้ำเปล่า4ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้เครื่องปรุงละลายเข้ากันเลยครับเพื่อนๆผัดเข้ากันนี้นะครับให้เราใส่เต้าหู้ที่เราพักไว้ลงไปเลยครับพริกจินดาแดงซอย3เม็ดแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าเข้ากันอีกเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวบ้านๆที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นกลมกล่อมมากๆเลยนะครับเต้าหู้ก็มีความนุ่มอร่อยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้